และแล้วเราก็มาถึงจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดใกล้กรุงเทพที่มีเสน่ห์ซ่อนแอบอยู่เช่นที่นี่วัดไซสิงห์บุรีกราบสักการะหลวงพ่อวัดไซในวิหารโบสถ์เก่าแก่ที่ไม่มีหลังคามีรากต้นไซและต้นโพขนาดใหญ่โอบรอบโบสถ์ไม่ให้พังทลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครค่ะสุขใจแล้วมานั่งรับลมชิลๆ วิวแม่น้ำเจ้าพระยากันเดินทางมาถึงมิวเซียมสิงห์บุรีเขาบอกกันว่าเป็นมิวเซียมที่ปังมากพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแบบแสงสีเสียงสัมผัสครบแบบมงลงเรียนรู้แบบสนุกสนานทันสมัยมากมากห้ามพลาดเลยนะคะเดินเพลินๆและมาถ่ายรูปสุดชิคกับงานศิลปะสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในเมืองไทยแลนด์มาร์คใหม่ทำให้เมืองสิงห์บุรีมีสีสันสดใสสวยงามบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรสวยขนาดนี้ต้องถ่ายสักรูปแล้วเรามาเที่ยวกันต่อที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านและจันเที่ยวตลาดโบราณชมการแสดงจำลองชาวบ้านระจันและทานอาหารไทยหายากฟินไปอีกแบบนะเจ้าคะสิงห์บุรีเป็นอีกทางเลือกที่ได้ท่องเที่ยวอย่างครบทุกรสชาติแถมอาหารอร่อยอีกด้วยนะคะพร้อมแล้วออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดฟินสุขทันทีที่เที่ยวไทยและอย่าลืมกดติดตามช่องทางต่างๆของ Amazing Thailand ไว้เพื่อที่จะได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวของวิสต้านะคะ